ลับคืนสู่สัญญาเจ้าของค่ายใหม่ประกาศคืนสัญญากระต่ายธนินิภาแม้เริ่มทำอัลบั้มใหม่แล้วพร้อมชี้แจงเหตุผลยืนยันยังสนับสนุนต่อจากกรณีที่นักร้องสาวกระต่ายธนินิภาตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีครูไพบูลย์แสงเดือนและได้ออกจากค่ายเก่าไปเริ่มต้นใหม่เซ็นสัญญากับสังกัดใหม่เป็นศิลปินในค่ายภูไทยเรคคอร์ดของอาจารย์จินนี่ภูไทยท่ามกลางแฟนๆที่รอลุ้นผลงานใหม่ของเจ้าตัวแต่ล่าสุด21มีนาคม2567ก็มีเรื่องให้แฟนๆต้องช็อกเมื่ออาจารย์จินนี่ภูไทยเจ้าของค่ายภูไทยเรคคอร์ดออกมาเปิดเผยว่าได้มีการคืนสัญญาของกระต่ายธนินิภาแล้วโดยเผยผ่าน Facebook ว่าวันนี้ผมได้คืนสัญญาให้น้องกระต่ายธนินิภาเรียบร้อยแล้วนะครับอัลบั้มที่วางไว้ผมทำมาได้เท่านี้แต่ก็ถือว่าผมช่วยได้ที่สุดของคนหวังดีคนหนึ่งจะทำได้ขอให้หล่าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่เลือกเดินเด้อนางว่าสู่ฟังได้เด้อถ้ามีอีกอย่างให้ซอยอีกทำเอาแฟนเพลงของกระต่ายต่างสับสนว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ทั้งนี้อาจารย์จินนี่ภูไทยได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์อีกว่าขอบคุณท่านที่สนับสนุนผมเสมอมาและขอให้สนับสนุนน้องต่อไปด้วยนะครับและไม่มีอะไรซับซ้อนครับน้องขอรับงานเองดูแลตัวเองครับมีแค่นั้นครับขณะที่กระต่ายยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว